พระเยซูเจ้าตรัสกับคนตาบอดว่าเจ้าต้องการให้เราทำอะไรให้เจ้าเจ้าต้องการให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาร้องบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดถ้าเรารู้จักตนเองดีๆเราจะเห็นว่าเรามีความบกพร่องที่เราเองช่วยตนเองไม่ได้เราจึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์นักบุญยอนเขียนจดหมายทักทายชุมชนวัด7แห่งและเขียนถึงชุมชนที่เอเฟซัสตำหนิว่าเขาเย็นชาในการช่วยเหลือคนอื่นท่านบอกว่าจำไว้นะว่าเจ้าล้มที่ไหนและให้กลับใจเถิด